เทพเมืองในหมอกวันนี้จะพินมาเที่ยวเทพเมืองในหมอกยมราชบางโคร่งบางนาดาวพนมนี่มาเที่ยวกรุงเทพจ้ะเพื่อนเย็นไหมเนี่ยฮะมันจะเหมือนยอดไม้แถวบ้านฉันไหมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยฮะรู้สึกเป็นห่วงบอลจังเลยมีคนสั่งบอลจากยายพินที่เอามาไว้กรุงเทพแล้วบอกว่าจะเอามาไว้ที่คอนโดคอนโดสูงสูงอย่างนี้น้องบอลคงจะลมเย็นดีจังเลยเนาะยายพินมองไปยอดตึกยอดตึกเขาก็มีต้นไม้แสดงว่าเขาคงเอามาปลูกอย่างเงี้ยเนาะมันนอกเขากรุงเนี่ยจึ๊ด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 นี่จ้ะโอ้ตึกอะไรมันสูงใหญ่จังเลยเนี่ยฮะจอดรถได้อยู่หรือมั้งโอ้โหที่นี่เห็นว่าเนี่ยเขาบอกว่าลงทั้งหมดนะก็จริงเลยถนนสีลมเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะเนี่ยดูที่เท่าไหร่ผ่านตลอดนอกเข้ากรุงเห็นแล้วกรุงเทพโอ้โหตึกมันสูงจังไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไอ้นี่ก็ถึงแล้วเหรอเลี้ยวซ้ายดีกว่าตรงไปตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ถึงเลยโอ้มีอีกาด้วยนะกรุงเทพอีกาตัวใหญ่ๆโหมันตึกอะไรกันนะเนี่ยใหญ่ไปเลยกรุงเทพอากาศมันเย็นนะเนี่ยไม่ร้อนเหมือนบ้านเราเนาะก็จะดูจะโทรหาของ800เมตรเลี้ยวขวาไฟแดงเหรอมั้งโทรเลยก็ได้ง่ายดิช้าบีไฟแดงกรุงเทพถ้ามากรุงเทพแล้วเราเมื่อยแข้งเมื่อยขาแล้วเดินเราจะไปนั่งตรงไหนวะเนี่ยนี่วัดแขกนี่ไงฉันถึงเข้ามาในซอยสีลมแล้วค่ะถึงหน้าวัดแขกเนี่ยยังดังนะใช่ถึงหน้าวัดแขกแล้วค่ะใช่ป่าววัดแขกป่าวไม่รู้ใช่ป่าวฉันก็บอกงั้นนะวัดแขกแต่ฉันไม่รู้จักละเดี๋ยวก่อนดูไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าฉันจะมาสงกรานต์ปีสงกรานต์ปีนี้ถ้าไม่มีโควิดฉันจะมาเที่ยวสีลมถนนสีลมเนี่ยเดี๋ยวจำทางไว้ก่อนเดี๋ยวสงกรานต์ถ้าไม่มีโควิดเขาเปิดสงกรานต์ยายเพื่อนเพื่อนยายพินมารอยายพินที่นี่เลยนะแฟนคลับเดี๋ยวยายพินจะมาจ้ะไอ้ถนนข้าวสารมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปถึงไปเลี้ยวไปตามแผนที่ปุ๊บ
ึกอะไรอ่ะมันแหว่งๆอ่ะใช่ทั้งเนี่ยโรงแรมอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแยกนี้เนาะอ๋อคิงอะไรอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยร้อยไม่ต้องเครียดโอ้โหต้นไม้แถมมันจะไม่อยู่ยอดตึกสูงอย่างนี้เลยเหรออาคารนั้นกี่ชั้นนั้นกี่ชั้นเนี่ยโอ้ฮะว่าเขาส่งได้เดี๋ยวเราก็ไปส่งให้เขาได้เดี๋ยวก็ส่งแผ่นที่มายังแป๊บนึงส่งมาเลยเออ